Hello, all students. I think you guys miss me, right? Okay. Uh, welcome to English class for M6 level. This is the fourth unit, Environment, and this lesson we will focus on listening skill. And here is the standard and indicator of the lesson. Very well. Okay. Now answer the question: What kinds of disaster has Thailand mostly e x p e r i e n c e you can choose one of those on the screen this is my hint นักเรียนครับภายพิบัตประเทศใดครับที่ประเทศไทยเจอมากที่สุดครับมีตัวเลือกให้แล้วครับมีรูปภาพด้วย5ตัวเป็นภาพไหนดีครับ but you have to answer me in English okay can you guess นักเรียนอย่าตอบข้อที่2นะฮะเราไม่มีภูเขาไฟนะครับคงไม่ใช่นะครับ คำตอบของเราก็คือข้อที่ภาพที่อะไรครับถูกต้องครับภาพที่1ครับ What is it called in English? Is a drought drought ประเทศไทยครับประสบภัยพ,พิบัติแห้งแล้งเกือบทุกปีเลยครับ Now let's see if you know another vocabulary about disaster รูปที่2ครับเรียกว่าอะไรครับนักเรียนตุ่มตุ่มรครับประเทศไทยไม่มีนะครับ เราเรียกว่า volcanic eruptions หรือเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดนั่นเองครับ And the third picture in the middle of the screen What is it How do we call it in English เรียกมัว่าอะไรครับพายุนะครับบางคนหิวนกว่าเป็นจานข้าวไม่ใช่นะครับมันคือพายุครับพายุภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเอ่ย uh, What do we call it in English storms storms ออกเสียงตามนะครับ storm ดีมากครับตัว t เนี่ยอย่าออกเสียงเป็นทอทหารนะครับเป็นตอเต่าด้วยลดเสียงลงนิดหนึง่ง and t h e f one u r t h o what is it คืออะไรครับอือหือไฟไหม้ใช่ไหมครับมันคือไฟไหม้เนาะเราไม่ได้ไฟไหม้ที่บ้านคนด้วยนะครับนนึนคืออะไรมันดำๆนิดนึงนะครับ but I think you can guess it they are trees right so what do we call in English เรียกว่าอะไรครับ Wi-fi's e Wi-fi's e นักเรียนครับระวังนะครับไม่ใช่สัญญาอินเทอร์เน็ตนะครับคนละตัวกัน Wi-fi's e หรือบางครั้งครับถ้ามันเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าที่เต็มไปด้วยไม้พุ่มครับเราจะเรียกว่า Bush fires Bush fires Bush ที่แปลว่าพุ่มไม้นั่นเองครับ At the last picture of the screen can you tell me What is it called? มันเรียกว่าอะไรครับอันนี้ไม่ใช่ถนนชำลุดนนะครับนักเรียนมันเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครับคืออะไรครับ Earthquakes Earthquakes ซึ่งเราเรียกว่าแผ่นดินไหวนั่นเองครับครับนักเรียนและนั่นคือตัวอย่างของหัวข้อที่เราเรียนวันนี้ครับเราจะเรียนเกี่ยวกับ Disaster ซึ่งหมายความว่าภัยพิบัตินั่นเองครับ เรามาดูคำจำกัดความสักเล็กน้อยครับว่ามันหมายความว่าอะไรอ d ด s ิเซสเตอ is a sudden incident which result in a huge loss of life and major damage to the property and the environment หมายความว่าเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดครับซึ่งสร้างความเสียยให้กับชีวิตทั้งหลายครับบ้านเรือนรวมถึงสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับ next let's take a look at this picture do you feel familiar with this คุณเคยไหมครับ Let me ask you something, be ready พร้อมนะครับ Who are they? Who are they? คำถามชิวๆเลยครับพวกเขาคือใครแอบเห็นสักหน่อยไหมมีตัวอักษรด้านหลังเสื้อนะครับพวกเขาเป็นนักดับเพลิงครับเราเรียกภาษาอังกฤษว่าไงครับนักดับเพลิง Firefighter Firefighter Okay Now we have two firefighter Where Can you give me specific things Where? เกิดขึ้นที่ไหนครับคงจะเห็นต้ไนไม้เนาะหรือขึ้นที่ป่าครับ forest ดังนั้นครูจะถามว่า where did the bushfire take place from the news in January นักเรียนครับครูคาดว่านักเรียนน่าจะติดตามข่าวอยู่บ้างนะครับซึ่งเป็นข่าวที่ถือว่าดังมากในตอนเดือนมกราคมครับก่อนที่จะมีปรากฏการณ์โควิด19นะครับมีเรื่องนี้มาก่อน เหตุการณ์ไฟป่าเกิดขึ้นที่ประเทศใดครับนักเรียน A อ u s t r ตรี a u s t ออ l สเตรเลสองข้อพอครับนักเรียนเรียกอะไรครับโอเค the right answer is Australia เกิดที่ออสเตรเลียนะครับซึ่งกินพื้นที่หนักมากเลยหนักมากจริงๆแล้วก็น่ากลัมมากๆเลยนักเรียนคงได้ยินคำถามาอยู่บ้างแต่วันนี้ครูหาข้อมูลเพิ่มเติมให้นักเรียนครับ you are going to listen to the news twice so be prepared for the first time for the first time you may need a piece of paper and need a pen to write things down in this time write down what you hear maybe the words as many as possible เตรียมอุกรณ์นะครับจะเป็นกระดาษก็ได้ปากกาก็ได้ครับถ้าใครมีแท็บเล็ตโทรศัพท์ที่สามารถพิมพ์ได้ง่ายคล่องมือกว่าได้เลยครับในการฟังครั้งแรกนี้ครูขอในักเรียนจดคำที่เรียนได้ยิน And one more important thing is that you should keep looking for the main idea of the news. So, I think you're ready now, okay? Do you have your pen? Do you have a piece of paper? Okay, here we go. Australia is on fire, and it's bigger than you think. 12.35 million acres of land have been burnt by bushfires so far. That's almost twice the size of Belgium. And three times more land than the 2018 California fires and Brazil's 2019 Amazon fire combined. Flames have reportedly reached 70 meters high, that's taller than the Sydney Opera House. At least 19 people have been killed, and more than 1,400 homes have been destroyed. Residents and tourists have been forced to relocate. Just get out while we can. Nearly 500 million animals have died in New South Wales alone. The fires aren't just in one location, they're raging everywhere across the country. So, what ignited this deadly crisis? Well, bushfire season is nothing new in Australia, but this summer has been one of the hottest and driest in the country's history. Since September, the combination of drought, unprecedented heat waves, and strong gusty winds has created a recipe for disastrous fire conditions. Conditions. On top of that, the smoke from bushfires generates its own weather, sparking thunderstorms with lightning and strong winds, which create even more wildfires. Scientists have been predicting such extreme weather for years, warning that bushfires will become even more frequent as climate change worsens. Although the weather has cooled slightly in parts of Australia, authorities say with months of summer left, the worst is yet to come. โอเค so after your first time listening what did you hear or what did you get from the news นักเรียนได้ยินอะไรบ้างครับแนนอนที่สุดครับต้องได้ยินคำว่า Australia ได้ยินคำว่าอะไรอีกครับอา้าวว่าไงทีพย่รัตตอบอะไรดี oh, อ้ bushfires มาประโยคแรกเลยต้องได้ยินแน่นอนใช่ไหม bushfires Australia มีอะไรอีกครับอ๋อได้ยินประเทศอื่นอีกเหรอประเทศอะไรครับอืม บราซิลบราซิลอาจจะมีบราซิลนะครับอีกประเทศหรอครับทำไมไฟไหม้หลายประเทศจังใช่หรือเปล่าต้องฟังดีๆนะเออได้ยินเบลเยียมด้วยโอ้มีเบลเยียมด้วยครับนักเรียนมีเยอะเลยนะมีอะไรอีกครับเมื่อกี้มีคนบอกว่าได้ยินเป็น t 0 e 8นะครับแต่ครูว่ามกรามปีนี้มัน2020ไม่ใช่หรอครับมันน่าสงสัยนะครับความสงสัยนี้แหละครับเก็บเอาไว้สําหรับการฟังรอบที่2หากนักเรียนเจอคําศัพท์ใดที่คิดว่ายากไม่ต้องเป็นกังวลครับ จะมีตัวอย่างประโยคอื่นที่ช่วยเราเข้าใจได้ครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วใจเย็นครับเรายังไม่ให้ฟังครับ Before listening to the news the second time you are to read the questions below นักเรียนครับปกติแล้วเวลาเราทำข้อสอบที่เกี่ยวกันฟังครับนักเรียนจะได้โจทย์หรือข้อคำถามมาก่อนดังนั้นนักเรียนควรจะอ่านข้อคำถามก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านด้วยกันนะข้อที่1 Bushfires in Australia are worse than people think Next, there were bushfires in Belgium. Okay. And the third one, at least 90 people have been killed in bushfires. Kortesi, During the bushfire, residents and tourists were forced to evacuate. Like Hosathaikap this summer has been one of the hottest and driest in the country's history. มันพูดถึงตอนไหนว่าคําพวกนี้อย่างเช่นคําว่า Belgium อย่างเช่นคําว่า n นอย่างเช่นคําว่า Bushfire หรืออย่างเช่นคําว่า hot t e s t ดังนั้นตอนนี้นักเรียนสามารถสร้างจุดสนใจให้ตัวเองได้แล้วครับ now you can make a focus for yourself I think you're ready now listening to the news for the second time Australia is on fire and it's bigger than you think 12.35 million acres of land have been burnt by bushfires so far That's almost twice the size of Belgium, and three times more land than the 2018 California fires and Brazil's 2019 Amazon fire combined. Flames have reportedly reached 70 meters high, that's taller than the Sydney Opera House. At least 19 people have been killed, and more than 1,400 homes have been destroyed. Residents and tourists have been forced to relocate. Just get out while we can. Nearly 500 million animals have died in New South Wales alone. The fires aren't just in one location, they're raging everywhere across the country. So, what ignited this deadly crisis? Well, bushfire season is nothing new in Australia, but this summer has been one of the hottest and driest in the country's history. Since September, the combination of drought, unprecedented heat waves, and strong gusty winds has created a recipe for disastrous fire conditions. Conditions. on top of that the smoke from bushfires generates its own weather sparking thunderstorms with lightning and strong winds which create even more wildfires scientists have been predicting such extreme weather for years warning that bushfires will become even more frequent as climate change worsens although the weather has cooled slightly in parts of australia authorities say with months of summer left the worst is yet to come okay I think you now complete the task. Let's check the answer together. Ready? Let's start the first one. Which fires in Australia are worse than people think? True or false? ข้อนี้ตอบอะไรครับประโยคหมายความว่าเกิดเหตุการณ์ไฟป่าที่ออสเตรเลียมันร้ายแรงกว่าที่คนคิดครับจริงหรือไม่จริงครับคำตอบก็คือจริงนั่นเองครับครูได้เพิ่มเติม dialogue หรือเทสกริปมาให้นักเรียนแล้วครับ แต่ประโยคแรกนั่นเองครับ Australia is on fire and it's bigger than you think ตอนนี้ครับโอ้โห Australia กำลังเผชิญกับเพลิงไหม้ครับและมันใหญ่โตมากกว่าที่เราคิดนั่นเองถูกต้องไหมครับ Next The second item Devil bush fire in Belgium True or false and answer is false จริงครับในข่าวได้พูดถึงประเทศเบลเยียมครับแต่นักเรียนครับลองดู จากบทความที่แทรกไปให้นะครับ20.35 millions acres of land have been burnt by bushfires o far that's almost twice the size of Belgium นั่นหมายความว่าประเทศเบลเยียมมีไฟป่าไหมครับมีหรือไม่มีเด็กชายปัชยาอะไม่มั่นใจนั้นเดี๋ยวลองถามเด็กชายพัทยนะเด็กชายพัทยครับมีหรือไม่มีครับสับสนนะเพราะมันมีการพูดถึงเบลเยียมใช่ไหมข้อนี้ครับมีไฟป่าไหมที่เบลเยียม ไม่มีครับแต่เขาแค่เปรียบเทียบขนาดท่านเองว่าขนาดของไฟที่ลุกลามในประเทศออสเตรเลียครับมีขนาดเกือบถึง2เท่าของประเทศเบลเยีเยมครับเข้าใจนะครับ Next the third question At least 90 people have been killed in a bush fire. Is it true or false? จริงหรือไม่จริงครับนักเรียนข้อนี้ตอบ false ครับอันนี้หลอกนักเรียนเยอะเลยครับคำว่า90กับ19 คล้ายๆกันครับ90กับ19ครับหากเป็น90ครับเราจะออกเสียงหนักพยายามแรกครับ90หากเป็น19ครับเราจะออกเสียงหนักพยางามที่2ครับ19เช่นเดียวกับ 14, 15, 16เป็นต้นครับหวังว่าเคล็ดับตรงนี้จะช่วยนักเรียนได้นะครับข้อที่4ครับ During the bushfires, residents and tourists were forced to evacuate. ตรงนี้อาจเช็คความหมายคำศัพท์เล็กน้อยครับในขณะที่เกิดไฟไม่ป่า ผู้คนนักท่องเที่ยวถูกบังคับให้อบพยพย้ายถิ่นฐานจริงไหมครับข้อนี้จริงครับแม้มีไฟไหม้ขนาดนั้นครูก็ไม่อยู่ครับนักเรียนถึงจะมีน้ำท้านการครูกไม่อยู่ครับซึ่งดูจากคำตอบตรงนี้ได้ครับ residents and tourists have been forced to relocate ซึ่ง relocate หมายความว่าอย่างไรเดากันต่อไปนะครับและข้อที่5 this summer has been one of the hottest and driest in the country history จริงไหมครับข้อนี้จริงครับ ประโยคนี้ถูกพูดถึงทั้งประโยคเลยครับตัวโจทย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขคำครับ so after listening to the news I think we get a list of new vocabulary that you might need to know about w h i c h f i r e and the news let's take a look at this วันนี้ครับเรามีคำศัพท์5ตัวให้กับนักเรียนครับโปรดใช้นีลองทำดูซึ่งจริงๆแล้วไม่ยากครับเทคนิคของครูก็คือให้นักเรียนครับ Long do prefix, suffix. You have two minutes to do the task. Here you go. Okay, I think you guys have finished this t a l k let's see the first one t o o spread very fast and it's hard to control คือคำว่าอะไรครับถูกต้องครับต้องตอบข้อที่หนึ่งครับ rage ที่แปลว่าแพ,พร่สะพัดหรือลุกโหมครับซึ่งจริงแล้วคำนี้เป็นคำนามก็ได้แปลว่าความโกรธครับข้อที่สอง causing great harm damage or suffering นักเรียนครับ ชื่อบทเราชื่อว่าอะไรเอ่ย Disaster ซึ่ง Disaster แปลว่าภัยพิบัติใช่ไหมครับดังนั้นคนเหรอครับคือคําตอบเราตอบว่า disastrous เป็นรูปคําคุณศัพท์นะครับซึ่งมีรากศรรัพท์มาจากคําว่า disaster นั่นเองข้อที่3ครับ Never h a p e n e d or existed in the past คําตอบก็คือขอ้อ D d o c ครับเราอ่านว่า unprecedented unprecedented นักเรียนอาจจะรได้จาว,ว่า pre ครับที่แปลว่า ก่อนอันที่แปลว่าไม่ไม่เคยเกิดมาก่อนครับ unprecedented และ see the fourth one to move to a different place ย้ายถิ่นฐานครับครูมั่นใจนักเรียนต้องได้ข้อนี้ครับอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังครับนักเรียนข้อนี้ตอบว่า relocate ซึ่งคาว่า locate location แปลว่าที่ตั้งสถานที่ครับ and the last one the fifth with sudden strong winds คำตอบครับสุดท้ายคำว่า g a s t e รากศัพท์ครับมาจากคําว่า gas ที่แปลว่าลมหรือพายุครับแล้วเติม y ที่เป็น suffix มีความหมายว่ามีลมแรงครับมักใช้กับคําว่า winds นักเรียนครับหลังจากที่เราได้รู้ความหมายของคําศัพท์ไปแล้ว5คําเราลองนํา5คํานั้นมาใช้ในประโยชคครับ complete these sentences with the words from the box rage d e l o c a t e d i s a s t r o u s unprecedented and gusty two minutes is given for you to complete this task. Okay guys I think you have finished this right so it's time to check the answers for the first one organization may choose to blank to a new area of a variety of reasons the answer is relocate ดูครับมันหมายความว่าอะไรองค์กรต่างๆอาจเลือกที่จะย้ายที่ตั้งไปยังพื้นที่อื่นครับด้วยหลากหลายเหตุผลด้วยกันครับ second item in 2009 Half the a l l of v in Brazil w a s destroyed by a and blank fire ขอนี้ครับนักเรียนให้ประโยคช่วยแล้วครับมีคำว่า fire ครับโอ้ไฟครับมันน่าจะไม่ดีนะครับตรงนี้คำตอบของเราต้องตอบว่าอะไรครับ Disastrous ที่แปลว่ามีภัยพิบัติรุนแรงนั่นเองครับดังนั้นประโยคนี้จะหมายความว่าในปี2009ครับหูบเขาครื่งหนึ่งของบราซิลครับถูกทำลายไปโดยไฟที่รุนแรงครับ Let's move to the third one. The forecast was for blank winds and rain. ตอบอะไรดีครับมีคำว่า wind ก่อนหน้านี้จำได้หรือเปล่าอะไรใช่ครูคำว่า wind เด็กๆตอบนิ่ง winning เด็กชอบเล่นเกมจริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะคำตอบข้อนี้คือ gusty The forecast was for gusty winds and rain มีการพยากรณ์อากาศเกิดขึ้นครับว่าจะมีลมแรงและพายุฝนครับ The fourth The fire broke out and blank on for four days, destroying most of the old city. มีฟไฟไหม้เกิดขึ้นครับตำแหน่งนี้เราต้องตอบคำอะไรคำอะไร broke out and broke out and ต้องเป็นคำเดียวกันครับ broke มาจากคำว่า break เป็น verb นั้นข้างหลังก็ต้องเป็น verb ครับซึ่งคำตอบข้อนี้คือคำว่า rage ที่แปลว่าลุกโหมครับมีฟไฟไหม้เกิดขึ้นและได้ลุกโหมกระนำอยู่4วัน ทำลายเมืองเก่าซะสิ้นซากเลยครับและข้อสุดท้าย this would be the last one guys โอเ okay. ค Unemployment had reached a a n d blank level คำตอบของเราก็คือ unprecedented ที่แปลว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับภาวะตกงานได้พุ่งถึงระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับมาทบทวกันสักนิดนะครับวันนี้เราเรียนอะไรไปบ้าง today we learn what disaster is We practice our listening skill and also gain a new list of vocabulary and I would like to end my class with the quote by Malcolm Turnbull. We learn from every natural disaster whether it's fire or a flood. We learn something from it so we can respond to the next one better. Thank you. See you next period. Bye. เด็กๆค่ะช่วงแอปพลิเคชันนำไปใช้เนี่ยบอกอย่างที่บอกไปตอนต้นเทปว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาตะลุยในสิ่งที่เรียกว่า reading passage เออมันเป็นบทความมันยาวใช่ไหมน้องดูดิอะเนี่ย when you imagine the desert บลาๆบลๆ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 ๆยาวหนึ่งสองอุ้ยตายแล้วสองหน้ากว่าวิธีการคือว่าถ้าเราอ่านสองหน้ากว่าเนี่ยเราต้องลืมแล้วแน่เลยใช่ไหมแต่อยากรู้มันเกี่ยวกับอะไรเนี่ยให้อ่านย่อหน้าไหนนะจ๊ะ ย่อหน้าแรกเพื่อหาเมนอะไรล,ลูกเมนไอเดียอาละเขาบอกว่า when you imagine the desert นะ desert แปลว่าทะเละไรทะเลทรายเมื่อน้องจินตนาการหรือนึกถึงทะเลทราย you probably think of a very hot place น้องก็อาจจะคิดถึงสถานที่ที่มันทำไมมากร้อน covered with sand ค่ะนะและถูกปกคลุมด้วยด้วยอะไรด้วยทรายเพราะว่ามันชื่อว่าทะเลทรายมันก็ต้องมีทรายใช่ไหมนี่คือความเชื่อของเราอ่า although นะนะแม้ว่า this is a good description for many deserts ค่ะแม้ว่านี่จะเป็น good description นะคะคือคำพรรณนาหรือคำอธิบายนะคะคำอธิบายนะ for many deserts แม้ว่าทะเลทรายหลายๆทะเลทรายเนี่ยจะอธิบายได้ด้วยคำนี้คือคำว่าที่สถานที่ที่ร้อนและมีทรายเยอะน้องคะแน่นอนความเชื่อของเราเนี่ยคือว่าทรายทะเลทรายต้องเป็นที่ที่มีทรายเยอะและร้อน Earth largest desert นั้นทะเลทรายที่แบบใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ย is actually จชิงแล้วนะ actually แปลว่าจริงๆแล้วเออนะอันที่จริงจริงๆแล้วเนี่ย a very cold place covered with ice นั่นเป็นสถานที่ที่แบบหนาวมากและถูกปกคลุมด้วยอะไรด้วยน้ำแข็งสถานที่นั้นคือที่ไหนที่เป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก แถมไม่มีทรายแต่เป็นน้ำแข็งมันคือแอนตาร์กติกาแอนตาร์กติกาคือขั้วโลกอะไรอาร์กติกเนี่ยแปลว่าขั้วโลกใช่ไหมก็คือขั้วโลกเหนือแอนโตแอนตี้ y, แปลว่าตรงกันข้ามตรงกันข้ามกับขั้วโลกเหนืออันนี้ก็คือขั้วโลกอะไรจ๊ะขั้วโลกใต้อ้าวตายแล้วความเข้าใจดั้งเดิมของเราคือทะเลทรายจะต้องเป็นที่ที่ร้อนและปกคลุมด้วยทรายถูกปะ แต่ะทะเลทรายหลายๆที่มันก็คือเป็นแบบนั้น for many desert แต่ uh, for many desert แต่ว่าพอเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกกลับถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งและมีอากาศหรืออุณหภูมิที่ทไหมหนาวเย็นทะเลทรายแห่งนั้นเป็นทะเลทรายแห่งเดียวที่ชื่อว่าทะเลทรายของโคโลใต้คือง่ายๆโคโลกต้อ,อ,กตอะจริงๆแล้วเป็นทะเลทรายเออเป็น d e s ร์ t ลองดูสิ มันคืออะไรเขากำลังจะพูดว่าจริงๆแล้วทะเลทรายมันอาจจะต้องไม่ใช่แค่ทรายหรือไม่ได้เป็นอากาศที่มันแบบเอ,อ,อากาศร้อนใช่ไหมแต่มันน่าจ,จะต้องมีคุณลักษณะอะไรบางอย่างที่ทําให้คนลกใต้ที่ที่หนาวที่ที่แบบมีแต่หิมะมีแต่น้ําแข็งเนะี่ยเรียกว่าทะเลทรายได้มันต้องมีคุณลักษณะอื่นถูกไหมเออเดี๋ยวเราค่อยอ่านกันไม่งั้นเดี๋ยวก็เฉลยหมดอ่ะทีนี้ฮะเขาบอกต่อว่าอ่านที่คําถามข้อที่หนึ่งเนาะเขาบอกว่า What is the main purpose of paragraph one? อ้าวบังเอิญมากว่าเราอ่านย่อหน้าแรกไปแล้วแล้วเขาถามหา purpose คือจุดประอะไรนะลกูกจุดประสงค์ย่อหน้าแรกเนี่ยเพื่ออะไรอ่าเพื่อบอกว่าไอ้ที่เราเชื่อมาทั้งหมดอ่ะผิดถูกไหมทะเลทรายไม่ได้เป็นแค่ที่ที่มันต้องร้อนและมีแต่ทรายแต่เป็นที่ที่มันแบบเย็นเป็นน้ำแข็ง ก็เป็นทะเลทรายได้ถูกปะมันมาแบบขัดแย้งความเชื่อเดิมๆของเราหมดเลยงั้นเรามาดูช้อยส์กันข้อหนึ่ง accept แปลว่ายอมรับเออนะ conclusion แปลว่าบทสรุปยอมรับบทสรุปไม่ใช่ข้อสอง introduce ค่ะนะเสนอแนะนำนะคะเ,ออเขาเนี่ยมาแนะนำตัวแนะนำหรือเสนอนะคะ argument ค่ะแปลว่าข้อโต้แยง้ง เออนะข้อโต้แยง้งหรือเป็นประเด็นถกเถียงนะคะนะข้อโต้แยง้งประเด็นถกเถียงอันนี้เนี่ยเกือบจะใช่แล้วแหละเอ,อ๊ะเขาเสนอข้อโต้แยง้งมีความขัดแย้งอะไรกันหรือเปล่าใจเย็นๆดูต่อถ้าข้อนี้ยังไม่แน่ใจนะคะเอออาจจะเป็นไปได้ provide a brief history provide แปลว่าให้ history แปลว่าประวัติศาสตร์แต่แบบ brief เลยค่ะแบบย่อๆแบบสั้นๆ เขาให้ประวัติความเป็นมาแบบย่อๆสั้นๆนหรือเปล่าไม่ได้ให้ข้อ4ค่ะ deny deny แปลว่าปฏิเสธ A Common ค่ะ Common แปลว่าทั่วไปปกติธรรมดานะ believe ค่ะมาจาก b e l i e v e ที่เป็น Verb ใช่ไหม believe แปลว่าความเชื่อเขาปฏิเสธความเชื่อธรรมดาทั่วไปว่าทุกทีใครคิดถึงทะเลทรายซึ่งมันก็ใช่ทะเลทรายหลายๆที่เนี่ยต้องเป็นที่ที่ร้อนและมีแต่ทราย แต่ที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนะี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้ร้อนไม่ได้มมทรายเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้ออะไรได้เลยข้อสี่ถูกป่อะออข้อห้าผิดตรงไหน proof ค่ะแปลว่าพิสูจน์ a theory theory แปลว่าทฤษฎีเออเขามาพิสูจน์ทฤษฎีอะไรหรือเปล่าในย่อหน้าแรกย้านะเขาแค่ย่อหน้าแรก no ไม่ได้พิสูจน์ทฤษฎีเลยเลยน้องกลับไปดูใหม่ก็ได้เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น สีเหลืองเนี่ยไอ้เจ้าสีเหลืองเนี่ยที่พี่ไฮไลท์ไว้เนี่ยคือความเชื่อเดิมหรือความเข้าใจเดิมของคนเราถูกไหมความเข้าใจแบบเดิมหรือความเชื่อเดิมของเราเราเข้าใจว่าทะเลทรายมันต้องเป็นที่ที่แบบร้อนแห้งแล้งมีแต่ทรายแต่ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยกลับไม่มีทรายแล้วก็ไม่ได้ร้อนอย่างที่เราคิดเออเพราะว่ามันมีแต่น้ำะไร น้ำแข็งถูกไหมเออมีแต่น้ําแข็งหิมะนี่คือความเข้าใจหรือความเชื่อแบบใหม่เออคือเป็นข้อมูลข้อเท็จริงอันใหม่นั่นเองเข้าใจปะ่ะเอออันเนี้ยสีชมพูเนี่ยคือใหม่นะจ๊ะอนะขอโทษพี่ลบนี่คือใหม่ถูกไหมและเราสังเกตเห็นคําเชื่อมคือคําว่า although แม้ว่าลักษณะของทะเลทรายแบบเดิมๆทีเ่เราเข้าใจเนี่ยมันจะเป็นจริงในหลายๆทะเลทรายถูกปะเอ,อ แต่ทะเลทรายที่ใหญ่สุดในโลกอะ่ะไม่มีทรายนะเขาพยายามแบบตีความเชื่อเดิมเรา common belief ของเราหรือเป็น common understanding ของเราเข้าใจไหมลกูกเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามข้อที่1นะคะตอบได้เลยคือข้ออะไรนะจ๊ะข้อ4ถูกไหมออนะถัดมาคำถามข้อที่2บ้างดีกว่า what is the base title อา้าวถ้าน้องตอบคำถามข้อที่1ได้ ก็จะต้องตอบคําถามข้อที่เท่าไหร่ได้ตอบคำถามข้อที่สองได้ถูกป่ะเพราะเรารู้แล้วไงเพราะว่ามันเป็นเมนไอเดียถูกไหมว่าเขากำลังจะบอกว่า um, ทะเลทรายเนี่ยไม่ได้ต้องเป็นแบบทรายเท่านั้นนะมันเป็นน้ําแข็งเขากำลังจะพูดเรื่องขั้วโลกใต้นี่แหละเป็นทะเลทรายถูกป่ะงั้นเราไปดูกันข้อหนึ่ง Earth's many deserts ทะเลทรายหลายๆแห,ห่งในโลกน้องคิดว่ามันใช่ป่ะ เขาพูดเรื่องหลายแห่งไหมไม,ไม่เขาจะพูดที่แอนตาร์กติกางั้นก็ผิดเลยข้อ2องแอนตาร์กติกาแล้วก็เป็นโคลอนนะคะขยายความว่า the coldest place on earth เป็นที่ที่หนาวที่สุดของโลกอะ่ะใช่แต่มีคำคีย์เวิร์ดของเราไหมคือคำว่าเด a d l i n e desert มีไหมไม่มีตัดทิ้งนะะอันข้อแรกขอ้อ1ก็กว้างไปทะเลทรายหลายที่ในโลกกว้างไปเขาพูดแค่แอนตาร์กติกาแต่ข้อ2เนี่ย พูดแอตติกานะแต่ไม่ได้พูดประเด็นสำคัญคือเดสเ r อรถูกป่ะข้อ3 a desert of ice ทะเลทรายแห่งน้ำแข็งเอ่อทะเลทรายที่เป็นอะไรน้ำแข็งวิข้อนี้ดูดีเป็นลักษณะของแอตติกาเลยใช่ป่ะแอตติกาเนี่ยมันเป็นไอซ์เป็นน้ำแข็งแล้วมันก็จัดถูกจัดว่าเป็นทะเลอะไรทะเลทรายส่วนข้อ4คะ่ะ un unusual blizzard คะ่ะ un แปลว่าไม่นะ usual แปลว่าปกติหรือธรรมดา เออ blizzard แปลว่าพายุอะไรจ๊ะนะพายุหิมะไอติมที่แดนลิควีนออเป็นพายุหิมะที่แปลกประหลาดไม่ปกติเดี๋ยวก่อนเขาไม่ได้พูดเรื่องพายุหิมะคําหลักคือคําว่าเดนไลเดซ์ถูกป่ะงั้นข้อนี้ก็ตอบได้เลยว่าข้ออะไรจ๊ะข้อ3ามเออเอเดซ์ท์อวนะคะรวมๆกันแล้วเนี่ยเราได้คําตอบข้อ2แล้วเรียบร้อยถัดมาข้อที่3พี่เลื่อนได้ไหมจ๊ะนะอ่า uh. Based on the information in the passage จากข้อมูลที่ให้มาในบทความนี้ What characteristic must the Sahara share with Antarctica? เขาถามว่ามันมี characteristic บอกแล้วแปลว่าลักษณะนิสยัยหรือลักษณะเอกลักษณ์นะคะทะเลทรายซาฮารามันแชร์ลักษณะใดกับขั้วโลกขั้วโลกอะไรขัร้วโลกใต้ซาฮาราเนี่ยเป็นทะเลทรายที่ร้อน ในขณะที่อันตารรกติกาเนี่ยเป็นขั้วโลกที่ไ,ไหนไมหนาวเย็นแล้วมันแชร์อะไรแสดงว่ามันต้องเหมือนกัน1นึ่งมี low temperature อุณหภูมิต่ำทะเลทรายอุณหภูมิต่ำไหมไม่กลางวันร้อนมากใช่ไหมมาตับตอนคืนไม่น่าใช่กลางคืนหนาว high temperature อุณหภูมิสูงอันนี้ไม่อ่านว่า temperature นะคะอ่านว่า temperature temperature อุณหภูมิสูงถามจริงขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้อย่างเงี้ย มันเป็นขั้วโลกอะ่ะมันหนาวหรือมันร้อนมันร้อนอุณหภูมิจะสูงได้ไงต้องอุณหภูมิต่ำถูกไหมผิดหรือ frequent blizzard frequent แปลว่าถี่แปลว่าบ่อยมีพายุหิมะเกิดขึ้นบ่อยๆฮัลโหลยู Hello, you. ทะเลทรายซาฮารามันจะมีได้ปะไม่ได้หรือมี low precipitation precipitation พี่แปลไปแล้วว่าเป็นหยาดน้ำฟ้าหรือเป็นปริมาณน้ำฝนมีปริมาณน้ำฝนที่ต่ำเออ ทะเลทรายฝนตกไหมไม่ตกขั้วโลกล่ะฝนตกไหมไม่ตกแต่น้องอ่ะพี่มันอาจจะมีหิมะอ่ะงั้นเก็บข้อนี้ไว้ก่อนส่วนข้อ5 long rainy season มีฤดูฝนอันยาวนาะนน้องคะทะเลทรายซาฮาราฝนตกเยอะมันจะโอ้โหใช่ไหมมันเป็นไปได้หรือเปล่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อนี้เราใช้การตัด choice จาก c o m m o n sense เราเนี่ยเราตอบได้เลยว่ามีปริมาณน้ำฝนน้อยแสดงว่าสอดคล้องกับย่อนหน้าแรกที่บอกว่า จริงๆแล้วอ่ะทะเลทรายมันไม่ได้มีคุณลักษณะอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าทะเลทรายอย่างเดียวนะเพราะว่าจะเป็นทะเลทรายได้เนี่ยมันต้องมีปริมาณน้ําฝนน้อยคือฝนตกน้อยถูกปะเอออ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันแต่ข้อนี้เราตัดช้อยจนเราตอบได้แล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่าทํำไมนะคะถัดมาข้อที่4ค่ะ the word it คำว่า it ในย่อหน้าที่สนั้นหมายถึงอะไร rainfall นะปริมาณน้ําฝนหรือ desert ทะเลทรายหรือหมายถึง precipitation หยาดน้ำฟ้านะ and area พื้นที่หรือ antarctica กลัวโลกตายเดี๋ยวเราไปอ่านย่อะหน้าที่2กันอ่าหรือไปอ่านเลยอ่านเลยก็ได้จะได้คำตอบเลยขออ่านข้อ5ต่อก่อน which is the best definition ข้อใดต่อไปนี้นะคะเป็นนิยามหรือความหมายของคำว่า precipitation ก็ในเมื่อเราแปลแล้วอะไม่แปลว่าหยาดน้ำฟ้าก็ปริมาณน้ำฝนใช่ไหมหนึ่งข้อ1บอกว่า moisture in the air that falls to the ground Moisture ก็สอนไปแล้วแปลว่าความอะไรความชื้นที่มีอยู่ในอากาศซึ่งหลังจากนั้นมันตกลงมาสู่อะไรสู่พื้นคือหยาดอะไรเลยหยาดน้ำฟ้าเช็ค <Check S 2> ดูก่อนเผื่อข้ออื่นผิดเขาบอกว่า any type of water e v e n t ค่ะเป็นลักษณะทางอากาศชนิดใดก็ได้ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ w e a t e r events that only happen in very cold areas ค่ะ เป็นปรากฏการณ์ทางอากาศคือเป็นลักษณะทางอากาศนะคะที่เกิดขึ้นนะเฉพาะที่ที่หนาวเท่านั้นองค์เลยครัเป็น i n v e r c o l areas ใช่เหรอฝนนะมันไม่ได้เกิดในที่หนาวอย่างเดียวใช่ไหมฝนมันตกในบ้านเราเนี่ยโหร้อนจะตาย a blizzard นะ that occurs in areas with limited snowfall ค่ะบอกว่าเป็นพายุหิมะที่เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่ต่างๆเดี๋ยวก่อน มันไม่ใช่พายุหิมะถูกไหมเออนะ limited snowfall อีกต่างหากนะฮะไม่น่าใช่แล้วค่ะหรือ rain that suddenly forms ค่ะเป็นฝนที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันทีเอ่อ form แปลว,ว่าก่อตัวเป็นฝนที่ก่อตัวอย่างเฉียบพลันมันมันไม่ใช่อ่ะเนาะฝนตกด่วนอะไรเงี้ยก็ตลกอะ่ะถูกป่ะเออมันไม่ได้เป็นฝนอย่างเดียว มันคือความชื้อนอากาศที่ตกลงมาสู่พื้นเนี่ยอาจจะเป็นฝนเป็นลูกเห็บเป็นหิมะอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบหนึ่งก็ได้ถูกไหมตอบหนึ่งได้เลยนะคะไม่งั้นเรากลับไปอ่านย่อหน้าที่สองด้วยกันอ่ะไปะเขาบอกว่าโอ้ยย่ยอหน้าที่สองย่อหน้าที่สองอะเจอละนี่นะความเชื่อเดิมๆหิมะเอ้ยทะเลทรายเนี่ยมันต้องร้อนและมีแต่ทรายแต่คุณรู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นปกคลุมด้วย น้ำแข็งแล้วก็หนาวมากก็คือคนโลกใต้ In order for an area นะคะเพื่อที่พื้นที่หนึ่งเนี่ยจะถูกเรียกว่าทะเลทราย it ตัวนี้หมายถึงอะไรพื้นที่เดี๋ยวก่อนนะเพื่อที่ว่าพื้นที่พื้นที่หนึ่งจะถูกเรียกว่าทะเลทรายนั้น it must receive มันจะต้องได้รับ very little rainfall นั่นไงเป๊ะเลยเห็นไนหะ ข้อซาฮาราเนี่ยชัดเจนเลยเออซาฮารากับแอนตาร์กติกาเหมือนกันตรงที่มันมีปริมาณน้ำฝนทำไมมากน้อยมาก little เนี่ยแปลว่าน้อยจนแทบจะไม่มี more specifically หรือพูดให้มันแบบเจาะจงมากกว่านี้อ่านว่า specifically นะคะ adverb ที่ลงท้ายด้วย equally เนี่ยตัวอ l ไม่ออกเสียงเข้าใจปะ่ะ basicallyphysicallygrammatically อะไรเงี้ยไม่อ่านว่า grammatically ไม่อ่านว่า basically เออเออ,เอ,อ,อันนี้ก็เหมือนกัน specifically นะคะ ถ้าจะพูดให้เจาะจงขึ้นแล้วก็ it must receive an average of less than 10 inches of precipitation ก็คืออีเจ้าอต,ตัวเนี้ยมันก็คือแทนี t ต,ตัวนี้ี t ต,ตัวนี้แทนตัวไหน area ออ area อีพื้นที่นั้นอะต้องมีปริมาณน้ําฝนน้อยหรือจะพูดให้ชัดก็คือว่าพื้นที่นั้นเนี่ยมันต้องได้รับปริมาณน้ําฝนเนี่ยโดยค่าเฉลี่ยแล้วน้อยกว่า10นิ้วถูกไหมอ,อนะคะ เพราะฉะนั้นอิดตัวนี้ค่ะนะหมายถึง area คำถามข้อที่4ตอบเพอส่นะคะอิดหมายถึง area นะได้แล้วข้อ3เนี่ยก็ตอบได้เลยถูกไหมเออคำถามข้อที่3ก็ถามว่าอะไรนะ mm hmm. เขาถามว่าซาฮารากับแอนตาร์กติกาเหมือนกันตรงไหนอ๋อก็ very little rainfall ฝนน้อยนะคะก็คือ low precipitation ตอบข้อ4ถูกไหมสตอบ4 4ตอบ4นะคะ อ่านต่อไปได้เลยค่ะนะ average แปลว่าค่าเฉลี่ยนะคะเออเฉลีย่ยขอเขียนว่าเฉลี่ยแล้วกันนะเฉลีย่ย of less than 10 inches ใช่ไหมมีปริมาณน้ำฝนเนี่ยน้อยกว่า10นิ้วนะคะนะเสร็จเขามีเครื่องหมายขยายความต่ออีกว่า,า precipitation คืออะไรอ๋อนี่ไงเห็นไะหเครื่องหมายขีดเนี่ยคือเป็นการขยายความนะคะ which can be rains, l e e t hail or snow เนหะ็นไหเป็นลูกเห็บนะคะเป็นหิมะเป็นฝน on the ground every year ทุกทกปีเลย a n น a r c t i c a the coldest the coldest place on earth นะคะ a n t a r c t i c a เนะี่ยเป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดในโลก has an average temperature มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่นะ,ะ usually falls below the freezing point ค่ะต่ำกว่าจุดเยือกอะไรคะจุดเยือกแข็ง uh. and because cold air holds less moisture than warm air และเพราะอากาศหนาว มันอุ้มนะคะ h o l แปลว่าถือแปลว่าอุ้มนะอุ้มถือใช่ไหมเพราะอากาศหนาวเนี่ยมันอุ้มค่ะ moisture คือความอะไรคะความชืน้นอากาศหนาวนั้นมันอุ้มความชืน้นเอาไว้ได้น้อยกว่าในอากาศที่ทําไมคะอากาศร้อนเห็หนไหมหนาวอุ้มน้อยกว่าร้อนจําไว้เลยนี่คือคีย์เวิร์ดค่ะหนาวนะคะชืน้น น้อยกว่าร้อนถูกป่ะอออากาศหนาวเนี่ยมันชื้นน้อยกว่าร้อนนะคะเพราะฉะนั้น the air in Antarctica does not hold much moisture at all เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้มีความชื้นอะไรเลยขั้วโลกใต้เลยเป็นที่ที่แห้งมากทะเลทรายวัดกันที่ความแห้งไม่ได้วัดกันที่ความร้อนหรือความหนาวเพราจะจ้วัดกันที่ความแห้งเอ This is e v i d e n t นี่ไงนี่เลยชัดเจนเลยค่ะนะ In the low precipitation statistics recorded นะคะเป็นข้อมูลเชิงสถิติสถิตินะที่ถูกบันทึกไว้สำหรับแอนตาร์กติกาโอเคเคลียร์ไหมเคลียร์ไปต่อนะคะ,ะเราอ่านถึงตรงนี้เวลาเราทำข้อสอบเราก็ติ๊กไว้ก็ได้ว่าอ่านถึงตรงนี้เสร็จแล้วปึ๊บเขาถามอะไรต่อข้อที่่กเดี๋ยวพี่ไลต่ตอบให้ก่อนนะ ข้อหนึ่งเนี่ยเราตอบไปแล้วว่าตอบสี่เนาะเออข้อสองตอบอะไรนะจ๊ะตอบสามข้อสามฮะตอบสี่แล้วก็ข้อสี่อิดหมายถึงแอร์อะไรแอเรียนะคะเออข้อห้าฮะนิยามของคำว่า precipitation คือเออ moisture in the air นะคะข้อหกค่ะ based on the information in paragraph 2ตายแล้วพอดีเลยนะคะ Because Cold Air mm hmm. เพราะอากาศหนาวนะ,ะอากาศหนาวมันอุ้มนะคะความชื้นได้น้อยกว่าอากาศร้อนงั้นเราสามารถสรุปได้ไง 1. Air in Africa แอรฟริกามันร้อนเนาะ h o l d more moisture than air in Antarctica Antarctica อะเมื่อกี้พี่สรุปว่าอะไรนะไอเจ้า หนาวเนี่ยมันต้องชื้นน้อยถูกไหมหนาวต้องชื้นน้อยกว่าร้อนงั้นอันเนี้ยร้อนชื้นมากกว่าหนาวถูกป่ะเพราะว่าแอฟริกาเนี่ยมันร้อนเป็นสวรนคามันร้อนถูกไหมแอนตาร์กติกาหนาวร้อนก็เลยต้องชื้นมากกว่าหนาวงั้นถูกไหมถูกตอบข้อหนึ่งได้เลยส่วนข้อสองมันแค่กลับกันเองหนาวน้อยกว่าร้อนงั้นร้อนก็ต้องมากกว่าหนาว ข้อ2ผิดตรงไหนเขาบอกว่า as surrounding a tropical island อะพื้นที่ร้อนชืน้นแสดงว่านี่ร้อนอากาศรอบๆเกาะที่เป็นเขตร้อนนั้นอุ้มความชืน้นน้อยกว่าอากาศรอบๆแอนตาร์กติกาเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ร้อนน้อยกว่าหนาวต้องหนาวเนี่ยน้อยกว่าร้อนงั้นอันนี้ผิดข้อ3บอกว่า air in the second floor อากาศชั้นสอง ในบ้านของเราด้วยมันอุ่นกว่าอากาศที่ชั้นหนึ่งน้องว่าเรารู้ไหมมันเปิดแอร์หรือไม่เปิดแอร์เราก็ไม่รู้ใช่ไหมงั้นข้อน,นี้ตัดทิ้งข้อ4ค่ะ air at the mountains is normally colder อากาศค่ะที่บนภูเขาจะหนาวกว่าปกติหนาวกว่าอากาศที่ทะเลซึ่งอันนี้เขาไม่ได้พูดเรื่องอากาศหนาวอากาศร้อนเขาพูดเรื่องความอะไรคะที่รักความชื้นนะคะ พี่รู้ว่าเนี่ยมันเป็นแฟกต์เป็นวิทยาศาสตร์ว่าบนเขามันจะหนาวและที่ทะเลมันจะต้องร้อนอะไรเงี้ยแต่เขาเนี่ยให้จากบทความเขาบอกว่าให้เราเนี่ย based on the information ให้ยึดเอาจากข้อมูลที่เขาให้ในพาะกร r a p h มันคือพูดเรื่องความอะไรความชืน้นถูกป่ะเขาพูดเรื่อง moisture ไม่ได้พูดเรื่อง hot หรือ cold นะคะถัดมานะ air t e s o u t a t o l e ค่ะอากาศที่ ขั้วโลกใต้ก็คือแอนตาร์กติกามันมีความชื้นน้อยกว่าอากาศในขั้วโลกเหนือเดี๋ยวก่อนสองที่นี้มันเป็นขั้วอะไรเหมือนกันขั้วโลกมันทำไมกันหนาวเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้มามากกว่าน้อยกว่าได้ไหมไม่ได้นะคะเขาน่าจะพอกันข้อสุดท้ายค่ะข้อเจ็ดฮะนะเขาบอกว่าอันนี้ตอบนะตอบข้อหไปแล้วนะอ่าข้อเจ็ดฮะ In the final the paragraph, ในย่อหน้าสุดท้าย it can be understood that b l i z z a r d นี่คีย์เวิร์ดของเราย่อหน้าสุดท้ายเราจะเข้าใจได้ว่าพายุหิมะ in Antarctica are mainly the result of หลักๆแล้วมันเป็นผลมาจากอะไรเออมันเป็นผลลัพธ์มาจากอะไรหนึ่งอ๋อเกิดจาก freezing cold temperatures ค่ะ เป็นอากาศที่แบบหนาวเย็นเยอือกอุณหภูมิที่เย็นเยอือกหรือ large amounts of snowfall นะคะหรือเป็นปริมาณหิมะที่ตกลงมาจำนวนมาก large ไม่ได้แปลว่าใหญ่เดียวนะลูกแปลว่ามากก็ได้หรือ low amounts of precipitation นะ low แปลว่าต่ำปร,ปริมาณต่ำาคือปริมาณน้อยนะคะของหยาดน้ำฝนหรือ strong winds ลมที่มันทำไมคะแรง หรือ frozen droplets เอ่อ drop แป,ปลปว่าหยดน้ำใช่ไหม droplets อะแปลปว่าแบบหยดน้ำเล็กๆล,ละอองฝอยอะไรอย่างเงี้ยอืมดูซิว่า blizzard เนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรเอ่อละอองน้ำที่เยือกแข็งหรือเปล่าแต่พายุหิมะแกมันแบบใหญ่มากเลยนะเอองั้นเราต้องไปหาคีย์เวิร์ดคือคำว่า blizz เลยนะ blizzard นะ blizzard blizzard not sure ะย o อนน่าสุดท้ายไปย้อนนาสุดท้ายอยู่ตรงนี้เนาะเลื่อนลงมา เขนะาบอกว่า when precipitation falls in hot desert เ <c oughs> มื่อฝนเนี่ยหรือว่าหยาดน้ำฟ้าเนี่ยมันตกลงบนทะเลทรายร้อน It quickly evaporates มันก็จะระเหยไปอย่างรวดเร็ว back into the atmosphere กลับขึ้นไปบนชั้นอะไรชั้นบรรยากาศแสดงว่าอากาศตรงนั้นมันยังมีความอะไรอยู่ความชืน้น the air over Antarctica is too cold แต่อากาศที่ขั้วโลกใต้เนี่ยหนาวเกิน To hold water vapor ที่จะอุ้มไอ้น้ำพวกนั้นเอาไว้เข้าใจปะ่ะมันหนาวเกินไปมันแห้งอ่ะนะคะเออนะหนาวเกิน so there is very little evaporation ก็เลยทำให้มีการระเหยคือมันต้องใช้ความร้อนในการดันน้ำเนี่ยขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศถูกป่ะแต่นี้มันหนาวมากไงมันแห้งหนาวน้ำมันขึ้นไปไม่ได้อะ่ะ due to t h i s e r a t e of evaporation ด้วยอัตราการระเหยขึ้นไปที่น้อยเนี่ยที่ต่ำเนี่ย most of the snow that falls to the ground หิมะที่มันตกลงมาที่พื้นเนี่ย remains there ค่ะมันก็ยังคงอยู่ที่ไหนยังคงอยู่ที่นั่น permanently เลยค่ะอย่างถาเลยค่ะถาวรแสดงว่าหิมะหรืออะไรก็แล้วแ,แต่ที่มันละลายอะ่ะมันไม่ระเหยกลับขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศเว้ยเออ eventually ค่ะในที่สุดหรือท้ายที่สุดนะคะ building up ค่ะ build up แปลว่าสะสมนะคะไม่ใช่ตึกนะลูกมันมาจาก verb build up into thick ice sheet ค่ะน้องคิดว่าแผ่นน้ำแข็งมันเกิดขึ้นจากอะไรเออก็คือไอ้น้ำที่มันละลายจากหิมะหรือว่าหิมะที่ตกถมถๆๆกันมาเนี่ยมันกลายเป็นแผ่นเลยคะแผ่นน้ำแข็งหนาๆเพราะมันไม่ละเหยกลับขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศไง any snow that doesn't freeze และหิมะที่มันไม่แข็งตัวนะะ into ice sheet อ,อ่านะ becomes caught up ค่ะมันก็จะติดกันนะฮะ uh, in the strong winds ค่ะไปติดกับลมอะไรคะลมแรงแรง that constant, constantly ค่ะอย่างต่อเนื่องนะคะ blow over Antarctica มันมีลมแรงพัดผ่านที่ขวโลกใต้ตลอดเวลา these s n o w f i e l d winds ก็ไอลมที่มีหิมะเต็มไปหมดเนี้ย can make it look as if it is snowing มันก็พัดพาไอหิมะที่มันอยู่ลงพื้นที่มันไม่ละเหยขึ้นไปอ่ะหมุนไปหมุนมาซัดไปซัดมาเหมือนว่าหิมะกำลังจะตกจริงๆมันก็คือหิมะที่มันอยู่ที่พื้นอยู่แล้ว even though snowfall is very rare แม้ว่านะคะเรื่องฝนจะเป็นเรื่องที่แร r ค่ะหายากแต่ค่ะ blizzards นี่ไงคีย์เวิร์ดของเรา are actually very common นะเออเป็นเรื่องที่ธรรมดาปกติทั่วไปมันมาจากไหนอ่ะจากลมไง เพราะฉะนั้นเราได้คำตอบแล้วว่าคำถามข้อที่7ค่ะตอบข้ออะไรจ๊ะข้อ4เนาะมาจาก strong winds นะคะข้อ7ตอบ4ไปเลยนะคะนะสตูดิโอค่ะเดี๋ยวขอมิวสิกให้น้องนึกสับตามพี่ไปดีกว่าค่ะท่อนแรงมันจะมาก่อนเนาะอ่าขอมิวสิกมาเลยนะจ๊ะ ใจมันแลงขอน้ำใจแค่สักนิดให้ายเดรซเซอร์แอรีอบอบอบเด็กเดซิเกตดังต้นไม้บนพื้นดินแตกระแหงขาดน้ำเสียจนแห้งดัางเราที่แบรนด์ฮอชเดซเซเลตชื้นบ้างดีกว่าหล่อเลี้ยงอิมัสยูมิด So saturated, so saturated. ให้ใจฟื้นเหมือนพื้น,ด,นดินแตกระแหงขาดน้ำเชียจนแห้งแดงได้<ห>ความแดงแด,งแดงม m o i s จนคืนมาตโอเคขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามมาจนถึงช่วงสุดท้ายนี้นะคะ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน